ตัวอักขระไม่เกี่ยวขอบสีแดงมีความสูงจากตัวอักขระตัวแรกจนชนตัวสุดท้าย16เมตรครับความกว้าง16เมตรครับถ้ารวมขอบผ้าสีแดงด้วย17เมตรครับความสูงของนั่งร้าน10ชั้นการขึ้นพยัญชนะแต่ละครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ขึ้นในภาคกลางนะครับคือขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและขึ้นเต็มผืนนะครับเป็นครั้งแรกใช้งบประมาณนั่งร้านนะครับพร้อมบุคลากรเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทในการขึ้นพยัญชนะให้ดูครั้งนี้นะครับและครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งสุดท้ายคือพยัญชนะผืนนี้เก่าละตากแดดตากลมตากฝนมาอยู่นี่ก็หลายราตรีกลัวว่าผ้าผืนนี้จะไม่สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมอยู่ได้จึงจะนำผ้ายันผืนนี้พับเก็บใส่หีบตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดป่าเรไรนะครับในพิพิธภัณฑ์วัดป่าเรไรคือขึงครั้งนี้เสร็จแล้วจะไม่ขึงอีกแล้วท่านจะไม่ได้เห็นภาพนี้อีกแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะขึ้นผ้ายันผืนนี้ผ้ายันผืนนี้จะถูกเก็บห่อตั้งให้บูชาคนที่จะมาไหว้ผ้ายันผืนนี้ไหว้ได้แต่จะอยู่ในหีบอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดป่าเรไรหรือพิพิธภัณฑ์ขุนแถนเดินเข้าไปท่านจะเห็นข้างมณฑปหลวงพ่อหินจะมีพิพิธภัณฑ์นะครับจะบรรจุไว้ในพิพิธภัณฑ์นั้นให้รู้ว่าผ้ายันผืนนี้ผ้ายันผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ได้การที่วัดป่าเรไรจังหวัดสุพรรณบุรีและจะถูกเก็บรักษาไว้โดยวัดป่าเรไรจังหวัดสุพรรณบุรีใครคิดถึงพยัญชนะผืนนี้ใครอยากกราบอยากไหว้อยากบูชาก็จะสามารถมาบูชาได้มากราบมาไหว้ได้ในวัดป่าเรไรวรวิหารแห่งนี้องค์ประกอบโดยรวมนะครับองค์ประกอบโดยรวมของพยัญชนะผืนนี้เป็นศิลปะทางร้านนาหรือศิลปะเมืองคนร้านนาหรือคนเหนือเนี่ยเขาจะเรียกตัวแถวคนเมืองคนเมืองเจ้าคนเชียงใหม่เจ้านะครับตรงกลางนี้ที่ท่านเห็นพระพุทธรูปองค์นี้คือพระพุทธสิหิงคนเมืองเรียกพุทธสิหิงว่าพระสิงพระสิงหลวงหลวงแปลว่าใหญ่นะครับพระสิงหลวงหรือพระสิงใหญ่นะครับองค์ประกอบของพระสิงห์หลวงก็จะมีบทคาถาหรือเรียกว่าตรีนิสิงเหคือเป็นยันคูเป็นหลักตรีนิสิงเหสัตตนาเกสัตตนาคนาคเจ็ดตัวปัญจพิษณุพิษณุแปลว่าพระพิฆเนศนะครับคนเมืองจะเรียกพระพิฆเนศว่าพิษณุปัญจพิษณุพระพิฆเนศห้าองค์ปัญจอินตาพระอินทร์5องค์นะครับปัญจอรหันตาก็จะมีพระอรหันต์5องค์นะครับบ่งบอกว่าผ้ายันผืนนี้สร้างมาเพื่อแสดงวัฒนธรรม4ภาคคือความเชื่อ4ภาคในบวรพุทธศาสนาท่านจะเห็นเจดีย์องค์กลางนะครับองค์กลางสีซีดมากคือสีเขียนนานแล้วแต่จริงๆเป็นสีทองนะฮะองค์กลางเป็นพระเกศแก้วจุฬามณีเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐ์เกศาธาตุขององค์โคโตมะเจ้านะครับทางด้านขวามือเป็นพระธาตุดอยสุเทพบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นร้านนาขวาสุดนะครับเป็นเจดีย์นครนะครับนครศรีธรรมราชผมมหาเจดีย์นครศรีธรรมราชนะครับบ่งบอกถึงความเป็นศรีวิชัยคือใต้นะครับซ้ายมือนะครับประถมแปลว่า1นครปฐมแปลว่านครที่1พระพุทธศาสนาเกิดในดินแดนสุวรรณภูมิคือที่จังหวัดนครปฐมจึงเรียกพระเจดีย์องค์นี้ว่าพระปฐมเจดีย์หรือเจดีย์องค์แรกบ่งบอกถึงศาสนาพุทธได้เกิดแล้วณที่จังหวัดนครปฐมซ้ายมือสุดนะครับหรือว่าองค์แรกนะครับเป็นพระธาตุพนมนะครับบ่งบอกถึงความเป็นล้านช้างนะครับล้านช้างหรืออีสานนะครับถึงครบทั้ง4ภาคอีสานกลางเหนือและใต้
นะครับโดยมีก้านกลางไว้เป็นพระเกศแก้วสุรามณีนะครับพญานาคเป็นความเชื่อของชาวร้านช้างและชาวร้านนานะครับพญานาคที่ท่านเห็น4มุมนะครับเทวดา4องค์ที่อยู่ตรงกลางนะครับที่ท่านได้เห็นคือจตุโลกบาลทั้ง4นะครับหรือเท้าทั้ง4นะครับเป็นความเชื่อของคนอีสานและก็คนล้านนาและคนภาคกลางนะครับไม่อย่างนั้นคงจะไม่มีท้าวเวสสุวรรณตั้งอยู่ถึง2องค์ซ้ายกับขวานะครับเพราะท่านเป็นอธิบดีเป็นหัวหน้านะครับสตวงนะครับที่ท่านเห็นตั้งอยู่ข้างหน้าอะไรวะเสาของเขามีกระมังใส่เครื่องผลไม้มีธงฉัตรธงช่ออันนั้นคือเป็นศาสตร์ของท้าวทั้ง4เป็นการบูชาขอเท้าทั้ง4คนเหนือนะครับคนเมืองเขาเนี่ยขึ้นเท้าทั้ง4ตั้งแต่เกิดยันตายตั้งแต่เกิดยันตายคนตายจะมีงานศพก็ขึ้นเท้าทั้ง4จะมีงานบุญ12เดือนเต็มเปี้ยก็ขึ้นเท้าทั้ง4นะครับขึ้นสตวงขึ้นสตวงเท้าทั้ง4อันนี้คือความเชื่อนะครับและอีกอย่างนึงที่ท่านเห็นเอ๊ะพยันต์อันนี้ทำไมมีกระต่ายตรงนั้นนะอันนั้นไม่ใช่เทบอยนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะเห็นกระต่ายนะครับอีกข้างนึงเป็นหงส์นะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่เล่านะครับหงส์สัญลักษณ์ของหงส์คือพระอาทิตย์นะครับหงส์คือพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระจันทร์นะครับก็เลยเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับเสร็จแล้วที่ท่านเห็นยันกลมๆกลมๆเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่ตาประทับนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายันนวภานะครับยันนวภายันนวภาเนี่ยถือว่าเป็นยันผูกแรกนะครับเป็นพระพุทธคุณผูกแรกตัดออกจากรัตนมารานะครับคือปฐมบทของไสยเวทปฐมบทแข่งพุทธาคมนะครับและที่ท่านเห็นนะครับรอบเลยเป็นยันสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่ท่านเห็นนะครับอันนี้คือหัวใจ108ประกอบด้วยธาตุและนวภานะครับส่วนเบื้องร่างที่ท่านเห็นเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นไตคือไทยใหญ่ชาติพันธุ์ของคนล้านนาบ่งบอกถึงความเป็นเมืองนะครับเป็นคนล้านนาก็จะเขียนเป็นยันนะครับยันที่เขาใช้สักใช้เขียนตามหมวกใช้เขียนตามเสื้อบ่งบอกว่าพยันผืนเนี้ยมาจากล้านนา 100% นะครับก็จะใช้ตัวเมืองบ้างใช้ตัวธรรมบ้างใช้ตัวขอมบ้างอักษรเทวนาคีบ้างปรวะบ้างพรหมีบ้างตัวนะบ้างอักษรเสี้ยนบ้างก็มีนะครับส่วนอักษรเสี้ยนก็จะออกจากสายคาพยะซะส่วนใหญ่นะครับเพราะผมเองก็เป็นลูกหลานคาพยะก็เลยใส่ไว้นะครับอักษรขอมท่านเห็นอยู่ข้างบนเป็นขอมซ้ายมือขวามืออักษรมอญก็มีนะครับถ้าท่านดูดีๆในพยันต์ผืนนี้มีทั้งหมด9อักษร9ภาษานะครับที่ผสมผสานไว้บ่งบอกถึงวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคจึงเป็นงานสายมูนานาชาตินะครับวันนี้สายมูนานาชาตินะครับเมื่อเช้านี้ท่านเห็นภาคกลางบวงสรวงแล้วเห็นภาคใต้บวงสรวงแล้วเห็นภาคอีสานเหนืออีสานใต้บวงสรวงแล้วนะครับก่อนท่านจะมีพิธีเทวาพิเศษพุทธาพิเศษและก็จะเป็นการอัญเชิญเหล่าเทพเทวานะครับและรวดเลยรวดอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตรเลยโดยหมอเมืองบ้านเราเรียกหมอเมืองครับพ่อหนานพ่อน้อยเนี่ยนักปราชญ์ภาคเหนือเนี่ยเรียกหมอเมืองหมอเมืองก็จะได้ขึ้นขันตั้งขันตั้งคือขันครูทำงานใหญ่ๆก็จะมีขันครู108มีขันตั้ง108นะครับตั้งกราราธนานะครับเป็นพุทธมามกะนะครับรับศีลเพื่อดีรับศีลรับพรอาราธนาเบญจศีลทั้ง5เพื่อกายใจบริสุทธิ์เฮียแล้วก็ถึงวอนถึงเทวบุตรเทวดาขึ้นเท้าทั้ง4เท้าทั้ง4ต้องขึ้นก่อนวันงาน1วันทำไมครับทำไมต้องขึ้นเท้าทั้ง4ก่อนวันงาน1วัน
ครูบาอาจารย์ความเชื่อของชาวร้านนาเชื่อว่าเราจะขึ้นสตวงเท้าทั้ง4ก่อนวันงานจริง1วันเพราะจะเชิญเท้าทั้ง4มาประจำทิศทั้ง4เพื่อปกป้องกันมารกันมารมาผจญกันเหตุเพศภัยกันอัคคีภัยกันจลภัยกันเสนียดกันไหลกันทุกอย่างเท้าทั้ง4มาประจำทิศทั้ง4ทั้ง4ทิศจึงต้องขึ้นสตวงเท้าทั้ง4ก่อนวันเทวาพิเศษพุทธาพิเศษ1วันคือเมื่อวานนี้ขึ้นแล้วเท้าทั้ง4มาประจำแล้วเท้าวิรุณ6เท้าวิรุณปักเท้ากุเวรุลาได้ขึ้นมาละวันนี้ก็มีทั้งศาสตร์จีนนะครับลืมไม่ได้เมื่อกี้ทุกจบไปโอเคลืมพูดเลยเดี๋ยวจะน้อยใจซะอีกนะครับศาสตร์จีนนะฮะอาจารย์เจ้าหน้าที่ของวัดนะครับคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ของวัดนะครับพี่ป๊อกไปไหนนะครับโจวัดป่านะพี่ติ๊กนะครับจัดเก้าอี้จัดเก้าอี้เข้าที่เอาเก้าอี้ไปทางนู้นหันไปทางนู้นแล้วเราไปกินข้าวพระอาจารย์ไปกินข้าวครับผมขออนุญาตนะครับงดใช้เสียงสักพักนะครับบ่ายสามโมงตรงเจอกันอีกรอบนะครับตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็กับชาวต่างชาติมาช็อปกันให้สนุกไปก่อนนะฮะช็อปสายมูไปก่อนบางทางนู้นวางมือนะครับเราจะพามาดูชุดนะครับวางมือผมเปลี่ยนเสมือนพยานถือนี่ละนะคะขายดีไหมจะพูดละส่วนใหญ่จะไปขายตามไหนครับมันจะมีทุกจังหวัดไหมงานแบบนี้จะมีบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะก็แล้วแต่โอกาสที่แล้วก็จัดที่สิงห์บุรีค่ะวัดพระนอนจักรศรีถ้าพ้นจากงานนี้ไปขายงานไหนตอนนี้ยังไม่มีโครงการค่ะแล้วปกติขายที่ไหนครับก็จะขายงานเทศกาลของท่านผู้ใหญ่บ้างร่างทรงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะมีไฟแรงครับนะมีกำลังมีไฟแรงมีทุกอย่างนะครับผู้สนับสนุนแล้ววัตถุมงคลมาจากไหนเป็นผู้สนับสนุนมีของหลายวัดหลายสำนักนี่นะรอฟังข่าวว่าแนวซีโร่นะครับครั้งต่อไปราคาจากสำนักเลยใช่ไหมหรือบวกต้องรอฟังที่แล้วก็องค์กรซีโร่ฟังประธานที่ผ่านนะครับแนวนี้งานสายบูรณาชาตินะครับก็ขอบคุณคุณที่มีสีทองดีเป็นการมาของท่านประธานทอมี่นะครับของเกี่ยวมีโชคนะครับเอ๋นะครับวัตถุมงคลสายมูนะครับตลอดจนถึงฤาษีคันตามหาวีรุตเก้าประธานฤาษีอันนี้นี่สำนักไหนเนี่ยบางคนเลยเข้าใจผิดนะครับผมว่าจะซับนะครับพุทธบาทนะครับพุทธบาทสระบุรีอันนี้ฤาษีอะไรครับเป็นงานอดีตประธานฤาษีโลกนะครับนี่เป็นงานที่มันนะครับประธานฤาษีโลกจริงๆอยู่กับฤาษีแล้วก็ปัดแตกในระบบ9เสกที่ไหนประธานฤาษีโลกให้เข้าพิธีส่วนภาคเหนือนะครับมีฤาษีประเวศพี่ปกติเปิดสำนักอยู่ไหนผมอยู่เขาตกภาคเหนือเขาตกจังหวัดส่วนภาคศาลเจ้าพ่อเก่าเป็นฤาษีน้ำพีศาลเจ้าพ่อเขาตกเก่าศาลเจ้าพ่อเราเนี่ยครับพระบาทศาลเจ้าพ่อเขาตกเก่านะครับนี่นะครับน้ำมันอะไรครับน้ำมันว่านครับน้ำมันว่านใช้ดีทางไหนก็เช็ดขัดยอกนะครับเช็ดขัดยอกนะครับแผลนี่แผลสดเจริญตกถ้าจงคิดเท่าเนี่ยพนักงานเรามาจัดโต๊ะเอ้วโจอาจารย์โจไปไหนเอ่ยนี่อาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์โจเก็บของสวยลูกศิษย์ลูกหาพวกพี่นี่บรรยากาศการซื้อขายน้ำนอนสายลูนะครับเราเป็นหน่ออาจารย์ซับนะครับปลูกและโตที่สุพรรณเป็นคนสุพรรณบุรีอาจารย์โจเกี่ยวกับขนาดได้รับความสนใจจากผู้มีความรู้ความสามารถผู้มีฝีมือนะครับจะรับใช้วัดป่าอะไรมาเป็นเวลานานแม่ครูสำนักอยู่ที่ไหนเนี่ยสำนักอยู่ไหนอยู่สระบุรีหนองโดนนี่นะครับครูบาอาจารย์จ๋าครูบาอาจารย์เจ้าขาแต่ละภาคแต่ละสำนักนะครับเรามีอาหารเครื่องดื่มนี่นะครับน้ำหอมสายมุกก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยนะครับในนั้นจะมีทั้งห้องสุขามีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์นะครับแล้วก็อาหารการรับประทานข้าวปลาอาหารอยู่ที่กุฏิเดียแก้วนะครับ
ขอกราบธรรมสตรีครับมาแล้วพูดถึงเข้ามาเลยนะครับพูดถึงท่านเมื่อกี้สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเป็นนักสตูดิโอครับผมหรือเรียกอาจารย์เพชรชนบุรีอะไรนะเพชรในประพิธีในงานแล้วอาจารย์เพชรเพชรพระครับผมเพชรพระที่ขอบโลกอย่างสูงที่มีงานเพชรพระหมดทุกอย่างครับผมส่วนผู้ว่าอาจารย์นี่แล้วเสกที่ไหนให้ไปเสกเองไม่ครับคนใหญ่มาจากงานที่สำนักอยู่แล้วอย่างเช่นอันนี้ครูบาครับครูบาแบงครูบาคำเปงครูบากิษณะคือผมจะเอาที่วัดมาแล้วผมเพ้นแล้วก็แบ่งมาให้จำหน่ายครับไม่ยอมของที่วัดสีไม่จี๊ดจ๊าดใช่สีไม่สดสีไม่จี๊ดไม่แสบปกติเปิดร้านอยู่ไหนปกติอยู่ที่ชลบุรีบางแสนครับผมชลบุรีบางแสนมาเที่ยวบางแสนเดี๋ยววันที่19เจอกันได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะขอเบอร์พี่ไว้ด้วยได้ครับพี่งานไหนขายเจ๋งขายดีอะไรขายดีนี่ไงขายดีไปแล้วอันนี้ขายดีเหรอมันหมดไปแล้วขายดีความอร่อยของจีนขายดีของกล้วยไอ้ที่อยากแค่นี้ก็ประทานอาหารแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปบุกร้านเขาที่บางแสนบางแสนชลบุรีครับผมวันที่19อยู่ไหน19เดือนนี้19เดือนนี้19เดือนนี้เดือนนี้อยู่นี่แหละครับอยู่ที่ร้านยังงานยังไม่เลิกเหรอไม่ใช่ครับงานจะเลิกวันนี้ครับแต่ผมมากลับไปอยู่ร้านแล้วอยู่ร้านโอ้ยได้ครับนี่นะครับเครื่องรางแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาต้องทำเป็นเครื่องประดับไปด้วยนะครับเขาเรียกสายมูครับสายมูนี่มาแรงพอสมควรนะครับประเทศจีนวันนี้เยอะวันนี้รู้สึกอันนี้ของสำนักไหนเนี่ยทำกันเยอะครับผมสีจีจานนี่ของสำนักไหนอ๋อครับผมอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้คือจิ้งจอกเก้าหางครับผมจิ้งจอกเก้าหางใช่ผมดีไซน์อันนี้ของครูบาเทียมบริผมดีไซน์แล้วผมก็เพ้นเองดีไซน์เองเพ้นเองดีไซน์ครับผมพี่อันไหนในไหนของอันไหนพี่ดีไซน์เองมากดีไซน์เองมากก็จะมีอันนี้ครับผมเป็นชุดของจิ้งจอกเก้าหางนี้แล้วก็ชุดคาปิราบคาปิราบออกครับอันนี้ก็คือดีไซน์เองเป็นอันนี้ออกวัดแข่งวัดแข่งของปู่ฤาษีผมจะดีไซน์เรื่องมิติจะไม่เหมือนกันที่อื่นส่วนใหญ่จะนี่ครับแล้วก็ฤาษีมีท้องสวรรค์ช้างอันนี้ดีไซน์เองไอ้พี่ทำไมต้องเน้นสวยงามเดี๋ยวนี้ต้องสวยงามครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองเครื่องรางแค่วัตถุมงคลต่างประเทศเขามองเป็นเครื่องประดับเขาสามารถใส่โชว์ได้นะครับผมจะปิดคลิปด้วยพี่คนนี้เลยนะครับอาจารย์อะไรเนี่ยเป็นอาจารย์ยังเป็นอาจารย์ยังเป็นอาจารย์ฝ่ายศิลป์ครับเขามีครูศักดิ์ครูเสกครูเอกุยันครูศิลปวิทยาผมเป็นครูศิลป์ครับเป็นเรียกอาจารย์เรียกอาจารย์ได้เรียกได้ไม่เป็นไรครับไม่เรียกก็ได้ครับนี่นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปลุยที่ร้านเขากันนะครับวันที่19ขอบคุณครับผมครับผมสิงคโปร์